เขา Hi everyone ที่เขาจะทำเขาจะเอาแค่ Hi everyone แค่นั้น Hi everyone one เออจะพูดเออเปิดคลิปด้วยการเสียงน้องชายนะก็เดี๋ยวเราพูดเรื่องเราเที่ยวด้วยกันเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็ใช้แพ็กเกจในการเที่ยวด้วยกันที่โรงแรมที่หนองคายเหมือนกันนะฮะก็คือจะบอกว่าเฮ้ยค่าที่พักเราก็ต้องจ่าย 60% 60% เต็มๆก็คือ 60% แล้วอาหารก็ต้องจ่าย 60% เหมือนกันแล้วก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet ด้วยคือเราต้องเติมเงินเข้า G Wallet ด้วยเพราะว่าเนี่ยก็เพิ่งไปกินอาหารมาหมาดๆมาก็ต้องจ่ายในร้านที่เข้าร่วมด้วยนะจ๊ะเป็นร้านอาหารก็ต้องเสิร์ชว่าร้านอาหารตรงไหนมีร้านกาแฟร้านนั้นร้านนี้อยู่ที่ไหนอันนี้ก็เพิ่งรู้นะคะคิดว่าจะออกค่าที่พักให้ค่ากินค่าอยู่ฟรีที่ไหนได้อาหารเราก็ต้องเสียก็หัก 40% รัดออกให้40เราจ่าย60มันประมาณว่าสมมติค่าอาหาร 1,000 บาทเราต้องจ่าย600รัดจ่ายให้400อะไรประมาณเนี้ยแต่ยังมีความสงสัยอยู่ว่าคูปองเนี่ยสามารถทบไปวันถัดไปได้ไหมหรือว่าแต่ว่าในแอปอ่ะมันจะมีบอกอยู่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูโทรศัพท์น้องก็คือในแอปอ่ะมันจะบอกมันจะให้เงินเรามันตั้งเวลาให้เลย6วันคือเรานอนที่เนี่ย3คืนเดี๋ยวนะเข้าไปใน G Wallet เนี่ย G Wallet เข้าไปใน G Wallet แล้วมันจะมีคูปองให้เราเที่ยวด้วยการสิทธิ์รับสนับสนุนที่พัก 40% และคูปองอาหารท่องเที่ยวในนี้แล้วก็ใช้คูปองนี่คูปองเขาจะมีคูปองให้เราก็คือคูปองเนี่ยคูปองของวันที่25โอนมาแล้วค่ะ600แล้วก็จะมีคูปองของวันที่26อีก600เขาตั้งเวลาให้เลยเวลาก็คือ17 นาฬิกา17 นาฬิกาเขาจะโอนเข้าให้อัตโนมัติแต่จะใช้ได้แค่ 40% แต่ 60% เราต้องจ่ายเองแต่ยังมีความสงสัยว่าเฮ้ยคูปองเนี้ยคือมันทบให้วันถัดไปไหมแต่คิดว่าน่าจะทบในวันถัดไปเพราะว่าเหมือนสะสมแต่เราจะใช้หมดยังไงอะเที่ยวคือมันต้องแบบเราต้องจับเงินจ่ายก็คือเขาให้เรามาเที่ยวเหรอเขาต้องให้เราจ่ายแน่ๆเข้าใจปะก็สแกนเพื่อจ่ายแล้วก็เอาโทรศัพท์เราไปสแกนแล้วอีกอย่างนึงคือคนที่จะใช้ได้คือคนที่มี G Wallet คือต้องเติมเงินผ่านกรุงไทยเข้า G Wallet ได้หรือว่าฐานหน้าตู้คือใครจะไปเที่ยวนะแนะนำว่าเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ก่อนถึงจะใช้ได้จริงๆคือเราต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากจะใช้เงินของรัฐน่ะต้องเติมเงินประมาณสัก 1,500 ประมาณนี้เขาบอกนะประมาณ 1,500 หรือว่ามากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร 2,000 ก็ได้เติมไปแบบ 1,500 หรือว่าจะค่อยๆเติมก็ได้ก็ไม่มีปัญหาก็คือค่อยๆเติมเข้าไปจ่ายเท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่3วันเราก็ลองตีดู 1,000 พอไหมถ้ายังไม่พอค่อยเติมอีกก็ได้ก็จะได้แบบใช้มันหมดจะได้ไม่ต้องเหลือเพราะว่ามันไม่สามารถกลับไปใช้ที่บ้านเราได้ก็คือต้องใช้ที่ที่เราเช็คอินเท่านั้นก็ต้องคำนวณกันหน่อยนะว่าเฮ้ยค่าอาหารเท่าไหร่พวกร้านกาแฟร้านอาหารข้างทางก็มีนะมีบางร้านที่เขายังเข้าร่วมนะอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหนองคายมีร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ก็เพิ่งไปกินมาคือหมูกระทะหมูกระทะชาบูพวกร้านนี้เนี่ยหมูกระทะคนก็เยอะนะแล้วก็คนก็ไปใช้สิทธิ์เยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่ดูใหญ่มากๆก็คือร้านหมูกระทะกี่คอกอะอยู่ริมโขงเลยคนก็เยอะมากก็ประมาณหัวละ139พี่อ่ะกินไป4คนนะที่บ้านไป4คนก็ประมาณ700กว่าบาท700ใช่ไหมก็ต้องเสียออกเอง400400รัดออกให้ประมาณ200 200นิดๆอะไรประมาณเนี้ยมันจะหัก60เราต้องจ่าย60
รัฐจ่ายให้อีก40ประมาณนั้นนี่คือเน็ตๆที่เข้าใจนะฮะแล้วคูปองคิดว่าน่าจะทบให้อยู่นะคิดว่าน่าจะทบให้อยู่แต่ทบเราจะใช้ไงหมดเนี่ยคือต้องกินอาหารเป็นพันน่ะถึงจะหมดอ่ะอันนี้จริงๆนะต้องกินอาหารเป็นพันเลยอ่ะสมมุติ1,000นึงเราจ่าย600รัฐจ่ายให้400ไม่ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณ400แต่คูปองมันให้แค่300เองนี่ก็คือเราต้องกินอาหารมากกว่า1,000น่ะก็คือมันกระตุ้นให้ร้านอาหารมีคนไปกินน่ะในความรู้สึกอ่ะประมาณนั่นแหละก็ลองไปดูนะช่วงนี้ก็ยังจองได้อยู่นะรู้สึกว่ายังมีคนสามารถจองได้เพราะว่ามีสิทธิ์แค่ใช้ประมาณ 470,000 ยังเหลือสิทธิ์ตั้ง 470,000 ก็มีคนใช้อยู่ประมาณ 300,000 อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนยังไม่ค่อยเดินทางไปไหนส่วนมากเข้าไปด้วยรถประจำทางตัวเองเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเราจองที่พักปุ๊บเราสามารถจองไฟบินได้ไฟบินก็อาจจะพุ่งเหมือนกันอาจจะราคาขึ้นสูงเหมือนกันนะพี่ว่านะพี่ว่าก็คือคิดว่าน่าจะราคาพุ่งสูงเหมือนกันก็อาจจะไม่มีคนใช้เขาก็จะใช้รถส่วนตัวไปไหนมาไหนมันก็จะง่ายสะดวกสบายใช่ไหมล่ะแต่ก่อนเขาบอกว่าจะให้ค่าเช่ารถค่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วแหละพี่ว่าอ่ะก็ส่วนมากเขาก็จะขี่รถไปเองถ้าจะนั่งเครื่องบินไปก็อาจจะทางเหนือกับทางใต้เชียงใหม่เชียงรายอะไรเชียงใหม่ทางภูเก็ตหรืออะไรโหจะไม่มีใครนั่งขี่รถไปน้องมันไกลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนที่ใช้เครื่องบินอยู่แต่สิทธิ์ในเครื่องบินก็แค่2ล้านเองแต่สิทธิ์ที่พัก5ล้านก็ยังไม่หมดนะก็ลองลงได้ให้ใช้สิทธิ์ได้ประมาณ3เดือนจนถึงเดือนตุลามั้งประมาณตุลาใครที่แพนจะไปเที่ยวไปอะไรก็ลองจองดูที่พักที่มันอยู่เข้าร่วมโครงการอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบได้ส่วนลดแล้วก็เหมือนเรามาเที่ยวเราก็ได้กิฟต์วอชเชอร์ในการลดด้วยมันก็ประหยัดลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเราจะได้จ่ายเต็มร้อยเลยเราจ่ายแค่ 60% อีก 40% รัฐช่วยให้เราออกค่าใช้จ่ายนั่นนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆในการใช้เงินในการไปเที่ยวแค่นั้นเองนี่ความคิดพี่นะประมาณนั้นใครอยากถามอะไรคอมเมนต์ก็ลองถามดูแล้วก็เวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาจองที่พักก็จะมีผ่านหน้าเว็บกับเอเจนซี่ก็คือ Agoda เราผ่านเรากดเข้าไปใช้เขาจะมีวิธีการทำตามขั้นตอนนะเขาจะให้กดเลขบัตรท้ายบัตรประชาชนของเรา4ตัวลงไปแล้วก็ในการจองปุ๊บประมาณสัก5นาทีไม่ถึง5นาทีหรอกมั้งไอ้เวลาเมื่อเราชำระเรียบร้อยอ่ะมันก็จะเด้งไปที่แอปเป๋าตังเนี่ยก็ต้องมี G-Wallet เพื่อในการเติมเงินเข้าไปในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกินอะไรเงี้ยเพื่อนก็ว่าเขาก็ตุ้นร้านอาหารทุกเศรษฐกิจไปเที่ยวท่องเที่ยวเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะเรากินก็ต้องกิน3มื้ออะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าให้เรากินให้เราใช้ประมาณนั้นจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วก็เช็คอินเขาก็จะมีกิฟต์วอชเชอร์ให้เราทุก17นาฬิกา6โมงทุก6โมงแต่จริงๆมันเข้าประมาณ5โมงไม่แหละประมาณนั้นใครที่แพลนว่าเฮ้ย6โมงมันจะเข้าไหมมันเข้าแน่นอนแหละเราเช็คอินที่พักของเราแล้วใช่ไหมเราก็ไปหานั่งกินอะไรสัก5โมงถึง6โมงแล้วก็เข้าออกมาจ่ายก็ได้ไม่ซีแต่ว่ากิฟต์วอชเชอร์นี่แหละบางทีคนว่าเฮ้ย6โมงมันจะเข้าไหมมันก็เข้าไป5โมงเลยก็ได้แล้วก็6โมงแล้วค่อยแบบชำระการจ่ายไม่ต้องมารอแบบตังเงินเข้าเพราะมันตั้งอัตโนมัติให้แล้วมันเป็นคูปองส่วนลดอยู่แล้วจ้ะนี่แหละเรามาเที่ยวด้วยกันไม่รู้เราจะไปเที่ยวด้วยกันที่ไหนนะเราจะเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมประมาณนั้นอยากถามอะไรก็ถามนะเราต้องจ่าย60รัฐจ่ายให้40เราจ่าย60รัฐจ่ายให้40ค่าพักก็เราจ่าย60รัฐจ่ายให้40ราคาที่พักเท่าไหร่ที่พัก3คืนที่นี่ก็ประมาณ 1,350 นะที่หนองคายที่พี่พักเลยนะจริงๆราคาอาจจะประมาณเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าบาทประมาณนั้นมั้งแล้วทำไมมาพับตรงนี้อ่ะเอาแขวนดิที่แขวนพับให้มันเปียกใช่ไหมและก็มาเที่ยวกันเที่ยวใช้เงินของตัวเองอะนะใช้เงินอย่างน้อยเราก็ได้กิฟต์วอชเชอร์600วันละ600ในการนอน1คืนนะ1คืน1คืน1คืน
นี่เวลาเราแบบกินข้าวนี่ใครคิดว่าวันสุดท้ายจะไม่คุ้มนะก็ก่อนจะกลับก็แวะร้านที่มันอยู่ในร่วมรายการกินข้าวสักหน่อยแล้วก็จ่ายตังค์อะไรอย่างโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์นะ Subscribe นะบ๊ายบาย